เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องการปรากฏกายของเทวดามาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลจากหนังสือเทพรักษาเทวดาคุ้มครองโดยแก้วทาราฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับเรื่องของเทวดานี้เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ได้สัมผัสทั้งนี้ต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาไตรตรองตามหลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าเทวดาแต่ละองค์นั้นจะมีกายทิพย์ที่สว่างสวยในรัศมีไม่เหมือนกันเพราะกายทิพย์จะสว่างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญบารมีของเทวดาองค์นั้นๆซึ่งย่อมหมายถึงลำดับชั้นของเทวดาอีกด้วยเชื่อกันว่าเทวดาในระดับชั้นปกครองจะมีกายทิพย์ที่สว่างสวยงามมากมีการแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นต้นส่วนเทวดาในระดับต่ำลงมาก็จะมีรัศมีกายที่สว่างสวยน้อยกว่าตามลำดับและมีเครื่องทรงน้อยกว่าหรือเทวดาอีกประเภทหนึ่งที่จะใส่อาภรณ์สีขาวละเอียดงามตาคล้ายมนุษย์แต่งกายจะสวยงามผุดผ่องกว่าสันนิษฐานว่าเป็นเทวดาในระดับล่างลงมาที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากเช่นรุกขเทวดากายทิพย์ของเทวดาเหล่านี้ต่างก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งได้ฟังได้ยินมาจากปู่ย่าตายายจากนักปฏิบัติธรรมบ้างแต่แท้จริงแล้วก็ไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างชัดเจนเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหนึ่งในปัจจัยนั้นคือระดับจิตของผู้ที่เห็นเทวดาถ้าจิตมีความละเอียดมากก็จะเห็นเทวดาในระดับสูงได้ด้วยกายทิพย์ที่สว่างสวยหากจิตมีความละเอียดน้อยก็จะเห็นเทวดาในระดับที่ต่ำลงมาตามระดับของจิตซึ่งจะมีกายที่ไม่สว่างสวยมากนักบางก็จะเห็นคล้ายกับคนธรรมดาแต่จะมีลักษณะพิเศษที่บ่งบอกว่าเป็นเทวดาเช่นเนื้อกายที่ละเอียดงามตาเสื้อผ้าที่สวยงามกลิ่นกายที่หอมเช่นดอกไม้ปัจจัยต่อมาก็คือบางครั้งแม้จะมีระดับจิตที่ละเอียดมากก็ตามแต่ถ้าเทวดาชั้นสูงจะปรากฏให้เห็นท่านอาจจะจำแลงกายมาในรูปแบบของเทวดาในระดับล่างได้หรือบางครั้งก็ปรากฏให้เห็นเหมือนกับคนธรรมดาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเทวดาที่อยากให้เห็นในรูปแบบนั้นแต่คนที่จะสัมผัสได้ว่าท่านคือเทวดาในระดับใดก็ต้องเป็นผู้มีจิตที่ละเอียดมากๆอย่างไรก็ดีคนที่ฝึกปฏิบัติภาวนาจนจิตละเอียดมากซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถสัมผัสกับเทวดาระดับสูงๆได้คนคนนั้นก็จะสามารถสัมผัสกับเทวดาในระดับชั้นที่ต่ำลงมาได้ด้วยเช่นกันเพราะจิตมีความละเอียดอยู่ในระดับที่สูงกว่าเช่นคนบางคนปฏิบัติจนจิตละเอียดเทียบเทวดาชั้นสูงก็มีทำให้สามารถสัมผัสเทวดาในระดับล่างๆได้ไม่ยากตรงกันข้ามหากคนที่จิตมีความละเอียดน้อยก็จะสามารถสัมผัสเทวดาระดับที่เท่ากับความละเอียดของจิตได้แต่ไม่สามารถสัมผัสกับเทวดาในระดับสูงกว่านี้ได้เพราะจิตละเอียดไม่เท่ายกเว้นในกรณีที่เทวดาระดับสูงท่านมีเหตุที่ต้องปรากฏให้เห็นเองเท่านั้นกรณีที่เทวดาปรากฏให้เห็นเองนี้
สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทั่วๆไปซึ่งบุคคลที่ว่านั้นแม้จะยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นคนมีศีลธรรมและมีบุญสัมพันธ์กับเทวดาองค์นั้นๆอยู่ด้วยการจำแรงกายของเทวดานั้นเทวดาที่มีฤทธิ์มากก็สามารถจำแรงกายได้หลากหลายลักษณะตามแต่ใจปรารถนาเช่นการจำแรงมาในลักษณะของแสงสว่างระยิบระยับคล้ายกับดวงแก้วอยู่กลางอากาศหรือเป็นดวงแก้วสีต่างๆบ้างมักจะปรากฏตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศาสนสถานเป็นต้นซึ่งแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นอะไรกันแน่แต่คนสมัยก่อนมักจะเชื่อกันว่าเป็นเทวดาที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาที่ดูแลรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณนั้นๆการจำแรงกายของเทวดาอีกประเภทหนึ่งที่เชื่อตามกันมานั่นก็คือพญานาคซึ่งพญานาคก็ถือเป็นเทวดาเช่นกันแม้จะเป็นครึ่งสัตว์ครึ่งเทพก็ตามแต่มีความเป็นทิพย์และมีฤทธิ์มากอีกทั้งพญานาคโดยส่วนใหญ่ที่มีจิตเป็นสัมมาทิฏฐิยังถือศีลและปฏิบัติธรรมเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์เรื่องของพญานาคจำแรงกายนี้ปรากฏในประวัติของครูบาอาจารย์หลายท่านหนึ่งในนั้นคือหลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่อครั้งที่ท่านได้พำนักอยู่ที่วัดห้วยน้ำริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นหลวงปู่ชอบได้สังเกตว่ามีญาติโยมผู้หนึ่งได้มาใส่บาตรและฟังเทศน์ทุกๆวันแต่มีลักษณะที่แปลกกว่าคนอื่นแม้จะแต่งกายเช่นชาวบ้านธรรมดาก็ตามทว่าลักษณะของชายหนุ่มนั้นดูกิริยาท่าทางสำรวมยิ่งนักและที่น่าสังเกตคืออาหารที่ชายหนุ่มได้นำมาถวายแม้จะเป็นอาหารทั่วไปเฉกเช่นที่ชาวบ้านถวายก็ตามแต่ก็มีรสชาติที่แปลกกว่ามีอยู่วันหนึ่งที่หลวงปู่ท่านได้สอบถามชาวบ้านละแวกนั้นถึงชายหนุ่มคนดังกล่าวว่าเป็นญาติกับใครและพักที่ไหนซึ่งชาวบ้านก็ไม่มีใครรู้ว่าชายหนุ่มผู้นั้นเป็นใครเหมือนกันเพราะไม่มีใครเห็นมาก่อนทว่าในวันสุดท้ายชายหนุ่มผู้นี้ก็ปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับดอกไม้และอาหารมาถวายหลวงปู่หลวงปู่จึงได้มีโอกาสสอบถามชายหนุ่มจึงตอบว่าตนได้พักอาศัยอยู่บริเวณไม่ไกลจากนี้เมื่อหลวงปู่ให้พรแล้วเขาจึงกราบลาขณะเดียวกันหลวงปู่ก็ได้เฝ้ามองดูอยู่อย่างเงียบๆแล้วก็เห็นว่าชายผู้นั้นได้เดินตรงไปที่สระน้ำหน้าวัดแล้วก็หายไปในสระน้ำนั้นหลวงปู่จึงรู้ว่าชายผู้นี้คือพญานาคนั่นเองนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของเทวดาที่จำแรงกายมาใส่บาตรอย่างกรณีของหลวงพ่อประสิทธิ์ปุญญมากรูวัดป่าหมู่ใหม่ตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในประวัติของท่านเขียนไว้ตอนหนึ่งว่าคราหนึ่งที่ท่านไปพำนักอยู่ทางภาคใต้ซึ่งรายล้อมไปด้วยประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ท่านก็ยังคงออกบิณฑบาตตามที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ให้ทำตามวัดปฏิบัติอย่าให้บกพร่องคนขับรถได้พาท่านไปตลาดในตัวเมืองขณะที่ท่านกำลังก้าวลงจากรถแต่ยังไม่ทันได้ปิดประตูปรากฏว่ามีมือปริศนาจำนวนมาก
ซึ่งไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนยื่นข้าวของมาใส่บาตรท่านเพียงไม่กี่นาทีมือเหล่านั้นก็หายไปในพริบตาขณะที่ข้าวปลาอาหารก็เต็มบาตรแล้วท่านจึงกลับเข้ามาในรถแล้วเปิดบาตรให้คนขับรถดูว่าบาตรเต็มแล้วคนขับรถก็เกิดความงุนงงมากเพราะขณะที่เขาอยู่ตรงนั้นไม่เห็นมีใครมาใส่บาตรหลวงพ่อเลยท่านได้พิจารณาแล้วจึงทราบว่ามือปริศนานั้นก็คือเทวดาที่มาใส่บาตรนั่นเองอีกกรณีหนึ่งคือเทวดาจำแรงกายเป็นหญิงชรามาใส่บาตรซึ่งอยู่ในประวัติของหลวงพ่อหลีวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการที่ระบุว่าคราหนึ่งที่ท่านได้พำนักอยู่ที่ดอยขมอจังหวัดลำพูนซึ่งวันแรกที่ไปถึงท่านมิได้ฉันอาหารเกิดอาการอ่อนเพลียและปวดท้องแต่ก็ยังคงตั้งหน้าปฏิบัติธรรมอยู่อย่างปกติในวันต่อมาท่านได้ตั้งใจว่าหากไม่มีคนนำอาหารมาส่งถึงที่ท่านก็จะไม่ฉันอาหารซึ่งในคืนนั้นท่านมีอาการปวดท้องมากพอใกล้ถึงเช้าท่านได้ยินเสียงคล้ายเสียงคนเดินมาท่านจึงออกจากกรดแล้วพบว่าเป็นหญิงชราผู้หนึ่งอายุก็น่าจะประมาณ70ปีหญิงชราผู้นี้ได้พนมมือขึ้นซึ่งในมือมีข้าวห่อใบตองหนึ่งห่อแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าจะขอใส่บาตรจากนั้นจึงได้ใส่บาตรให้กับหลวงพ่อพร้อมมียาถวายคือยารากและเปลือกไม้แล้วบอกว่าให้ฝนยานี้กินจะได้หายปวดท้องจากนั้นหญิงชราได้เดินหายไปบริเวณหน้าผาสูงชันซึ่งโดยปกติคนธรรมดาจะไม่ใช้เส้นทางนี้อย่างแน่นอนต่อมาหลวงพ่อได้ฉันอาหารและยาปรากฏว่าอาการปวดท้องได้หายไปและร่างกายก็สดชื่นขึ้นมาซึ่งเชื่อว่าหญิงชราที่นำยาและข้าวไปถวายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเทวดาและเทวดานั้นก็มีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันและจากข้อสังเกตที่เทวดาได้นำยามาให้แก่หลวงพ่อนั้นเชื่อได้ว่าเทวดาองค์นี้น่าจะเป็นเทวดาที่อยู่ในประเภทของคนทันเพราะเทวดาคนทันนั้นบางกลุ่มก็จะมีความสามารถความรู้ด้านยาสมุนไพรต่างๆสมุนไพรวิเศษนี้จะไม่มีใครหาพบนอกจากเจ้าของยาเท่านั้นและที่ผ่านมาเรื่องราวของเทวดาคนทันที่นำยาสมุนไพรมาถวายแก่พระสงฆ์ก็ปรากฏอยู่เนืองๆและยาที่ว่านี้ก็ถือว่าเป็นยาทิพย์ที่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้อีกด้วยยกเว้นก็แต่โรคกรรมเท่านั้นที่ไม่อาจรักษาได้ที่ยกตัวอย่างมานี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้พิจารณาสำหรับผู้ที่มีความลังเลสงสัยว่าเทวดามีจริงหรือไม่สนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370